นี่คือ NU 8000เป็น 4K LED TV ระดับพรีเมียมของ Samsung ครับ I'm sexy and I know it I'm sexy and I know itตัวนี้มีขนาด55นิ้วครับดีไซน์ของมันเนี่ยถือว่าสวยงามประมาณนึงเลยนะฮะมีดีไซน์ที่เรียบหรูขอบทีวีบางเฉียบขาตั้งทรงแบบนี้นะครับค่อนข้างมั่นคงพลิกมาดูที่ด้านหลังนะครับฝาหลังเนี่ยมีดีไซน์แบบแฮร์ไลน์เรียบหรูรวมถึงแผงของช่องต่อเนี่ยก็ให้การเชื่อมต่อมาอย่างครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็น HDMI USB ตลอดจนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งแบบไร้สายแล้วก็แบบมีสายครับผมมาดูเรื่องคุณภาพของภาพกันบ้างนะครับ NU 8000ตัวนี้ใช้จอแพนเนลแบบ VA หรือว่า Vertical Alignment นะครับให้ระดับความสว่างได้สูงสุดถึง886นิตนะฮะซึ่งถือว่าสูงมากถ้าว่าเทียบกับ 4K TV ระดับกลางและรวมถึงขอบเขตการแสดงเฉดสีนะครับหรือว่า Color Space เนี่ยก็ทำได้กว้างถึง 91.2% ของมาตรฐาน DCI P3 ครับซึ่งมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานของโรงภาพยนตร์นั่นเองระดับความดำนะก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเพราะว่ามีฟีเจอร์ Local Dimming นะฮะนี่ระดับความดำนี่ถือว่าทำได้ค่อนข้างเนียนตาแบบนี้เลยนะครับทั้งที่เป็น HLED ส่วนในเรื่องของ HDR นะครับนอกจากจะรองรับ HDR 10นี่กับแผ่น 4K Blu-ray ทั่วไปแบบนี้แล้วนะครับก็ยังรองรับมาตรฐาน HDR 10 Plus นี่มีเครื่องหมายบวกแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทาง Samsung กับ 20th Century Fox เนี่ยร่วมกันคิดค้นขึ้นมาและสุดท้ายนะครับยังมีเกมโหมดที่รองรับมาตรฐาน FreeSync นี่นะฮะแสดงภาพสูงสุดได้ถึง 120Hz นะฮะหรือ120เฟรมภาพต่อวินาทีครับสำหรับสมาร์ททีวีนะครับ NU 8000ตัวนี้ใช้ระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Tizen OS นี่ผมกดปุ่ม Home นะฮะจะเห็นหน้าแผงเมนูหลักของมันขึ้นมานะฮะตัวนี้เรียกว่า Smart Hub นะครับจะมีแอปต่างๆที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยอยู่บริเวณด้านล่างเห็นไหมส่วนชั้นที่2เนี่ยชั้นบนเนี่ยก็จะมีพรีวิวต่างๆนี่เป็นพรีวิวนะฮะหนังแล้วก็พวกซีรีส์ของ Netflix นะเป็นเมนูแบบ2ชั้นนั่นเองและนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับ One Remote นะฮะรีโมทคอนโทรลจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้นะฮะซึ่งนอกจากมีความสามารถในการควบคุมทีวีแบบปกติแล้วนะฮะยังสามารถใช้ควบคุม device หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับทีวีได้อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลำโพงซาวด์บาร์เครื่องเล่น 4K Blu-ray playerหรือกล่องเซตท็อปบ็อกซ์แบบนี้เลยครับส่วนแอปพลิเคชันดูวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็มีมาให้อย่างครบครันครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะฮะที่รองรับ 4K HDR แบบนี้เลยรวมถึงแอปน้องใหม่อย่าง iFlix นะฮะนี่ตัวนี้เนี่ยเขาเปิดให้ดูฟรีแล้วแล้วก็รวมถึง YouTube นะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะฮะแล้วก็รองรับการแคสนะฮะจากโทรศัพท์มือถือของท่านนี่โยนขึ้นไปเล่นบนจอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยครับสำหรับท่านไหนเป็นคอซีรีส์เกาหลีนะครับผมขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับมีชื่อว่า TV Plus นี่นะฮะ TV Plus เนี่ยเป็นช่องรายการเกาหลีนะฮะกว่า30ช่องให้เรารับชมกันฟรีๆนะครับมีความละเอียดทั้ง HD และแบบ SD นะเป็นเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะทีวี Samsung เท่านั้นนะครับส่วนรายการของมันนะครับก็มีมากมายนะทั้งวาไรตี้นะฮะเกมโชว์คอนเสิร์ตเคป๊อปแบบนี้นี่เต้นกันยกย้ายยกย้ายแล้วก็รวมถึงนะฮะซีรีส์เกาหลีนะครับที่หลายๆท่านติดกันอย่างงอมแงมสำหรับ TV Plus นะครับก็ถือว่าเป็นข้ออ้างชั้นดีของคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยให้คุณแม่บ้านนะฮะหรือว่าแฟนของเราเนี่ยมีส่วนตัดสินใจในการซื้อทีวีเข้าบ้านเป็นเครื่องใหม่ครับสำหรับข้อดีนะครับให้ภาพที่สะอาดตาและคุมแบ็คไลท์ได้ดีเกินคาดครับรวมถึงให้ระดับความสว่างสูงสุดและให้ขอบเขตสีได้กว้างแถมยังรองรับฟรีซิงค์นะฮะแสดงผลภาพเวลาเล่นเกมได้ถึง120เฟรมภาพต่อวินาทีและสุดท้ายนะครับมีแอป TV Plus ให้เราดูช่องรายการเกาหลีฟรีๆครับสำหรับข้อจำกัดนะครับเกมโหมดเนี่ยโทนภาพจะติดโทนเย็นนิดนึงนะให้ปรับอุณหภูมิสีให้เป็นโทนอุ่นครับแล้วก็ไม่ได้ให้กล่องวันคอนเน็กต์มานะฮะเหมือนพรีเมียม UHD ในปีที่ผ่านมาราคาเปิดตัวไซส์55นิ้วแบบนี้อยู่ที่ 39,990 บาทส่วนราคาขายจริงในท้องตลาดนะครับจะต่ำกว่าราคาตั้งอยู่ประมาณนึงครับสรุปแล้วนะครับ NU 8000ตัวนี้นะฮะเป็น 4K LED TV ระดับกลางค่อนบนนะฮะที่ให้คุณภาพได้สมค่าตัวจัดได้ไม่ผิดหวังครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ